สวัสดีครับผมจอมดิษฐ์สกุลราชสวัสดิ์ครับจากเลนโซวิวครับวันนี้เรามาอันบ็อกซิ่งกันครับกับเจ้าล้อตัวนี้ D1 SRR ใหม่ล่าสุดจากทางเลนโซครับตัวนี้มาพร้อมกับ6รูครับซึ่งเอาใจสายบะโดยตรงแล้วความพิเศษของเจ้าตัวนี้อ้าวแล้วเพิ่งเปิดตัวไม่นานกับ D1 SR แล้วตัว SRR มาอีกแล้วแล้วมันมีความพิเศษอะไรเดี๋ยวไปชมกันครับว่าอันบ็อกซิ่งเปิดกล่องออกมาในนี้จะมีอะไรบ้างผมบอกเลยว่าพิเศษกว่าตัวก่อนพิเศษกว่าล้อทุกรุ่นแน่นอนและไม่พอครับเราเห็นกล่องใบเล็กที่วางอยู่ตรงนี้นะมันมีอะไรอยู่ในนี้ด้วยไปชมกันครับตอนนี้ครับเราก็อยู่กับล้อใหม่สุดของทางเลนโซครับเป็น D1 SRR นะครับตัวนี้จะมีความพิเศษอะไรกว่า D1 SR ป้ายแดงตัวที่เพิ่งเปิดตัวต้นปีหมาดเดี๋ยวเรามารอดูกันว่ามีอะไรเริ่มเลยครับกับการอันบ็อกซิ่งครั้งนี้ผมบอกเลยว่าน้องใหม่ล่าสุดของสายกระบะเขาว่าได้โอ้โหแค่เปิดแค่นี้ผมว่ามันก็สวยมากนะครับเรามาดูกันต่อว่าข้างในมีอะไรเราจะเปิดผ้าคลุมกันในอีก3 2 1 0ครับโอ้โหกับ D1 SRR ตัวใหม่ล่าสุดเอาออกกล่องดีกว่าจะให้เห็นกันชัดว่ามีอะไรพิเศษบอกเลยว่าแคปใหม่ล่าสุดเนี่ยแถมมากับล้อตัวนี้โดยเฉพาะเลย D1 SRR ตัวนี้ผมเอาหยิบออกก่อนโอ้โหผมบอกเลยนะครับว่าสวยมากดูนะครับ D1 SRR ครับมันคือ D1 ตัวใหม่ล่าสุดที่มีความพิเศษกว่าตัวเก่าเลยเราจะเห็นลิปเลยตัวเก่าลิปมันจะมีความตื้นมากกว่านี้แต่ในตัวนี้ลิปมันลงไปด้วยความลึกมากคือเอาง่ายๆว่าสเตตลิปตรงนี้ผมชอบมากเลยใส่กับรถที่แบบว่ามีพื้นที่ออฟเซตของโป่งให้แบบรองรับแล้วใส่ล้อตัวนี้ไปลงตัวเอาง่ายๆอะลิเวอร์แซดอะมาพร้อมล้อติดๆเจอล้อตัวนี้เข้าไปผมว่าก็ตอบโจทย์ครับจริงๆของเราก็จะมีล้อตัวที่รองรับรีโวแซดโดยตรงแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ออกแบบมาสำหรับคนต้องการลิบลึกโดยเฉพาะเพราะว่าถ้าเราเทียบกับดีวันป้ายแดงตัวที่เปิดไปเมื่อต้นปีตัวนี้มีความที่เนี่ยครับดีวันเอสอาร์ป้ายแดงผมจำได้ว่าลิบมันอยู่ประมาณนี้ตัวนี้ลิบลงไปแบบความสวยงามอะเรามาดูกันต่อว่า PCD ตัวนี้มาที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับรองรับน้ำหนักได้อยู่ที่650กิโลกรัมแล้วก็ขนาดเฉพาะนะครับก็จะเป็น18.9 นิ้วครึ่งโอ้โหกับ ET5 ซึ่งบอกเลยว่าออฟเซตตัวนี้โคตรนี่นะครับล้อแท้เราจะเห็นเพจที่ปั๊มอยู่ด้านหลังครบนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจ Lenso Made in Thailand ครบทุกอย่างกับคำว่าล้อแท้มั่นใจในคุณภาพล้อได้แน่นอนกับตัวนี้ครับผมเดี๋ยวหลายคนสงสัยดิครับว่ากล่องใบนี้คือกล่องอะไรผมบอกอีกอย่างว่ามันคือของที่แถมมากับ D1 SRR ตัวนี้หนึ่งอย่างก็คือน็อตล้อครับเห็นฝาแคปอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน็อตล้อจะสีอะไรโอ้โหครับน็อตล้อของเลนโซตัวใหม่ล่าสุดสีเดียวฝาแคปก็ว่าได้เดี๋ยวผมหยิบให้ท่านผู้ชมดูใกล้ๆนะครับครับตัวนี้โอ้โหน็อตล้อตัวใหม่ล่าสุดใช้ได้เอาเรื่องกับออปชั่นใหม่ของเลนโซครับและที่พลาดไม่ได้มีบล็อกถอดล้อมาให้แต่จากที่ดูนะครับตัวนี้ไม่ได้การขโมยแต่มีบล็อกเพื่อให้ความพอดีของล้อซึ่งน่าจะล็อกกับบล็อกเดิมของรถได้เลยคือบล็อกที่อยู่ท้ายรถคุณใส่กรึบเข้าไปเอาบล็อกตัวนี้ใส่เข้ามาก็คือจบปิ้งถอดล้อของคุณได้ทันทีเฟียลฟาวครับกับเลนโซ2020แล้วใครสนใจสามารถไปติดต่อได้ตามดีลเลอร์ที่เรา
เป็นตัวแทนจำหน่ายของเราได้เลยนะครับกับล้อตัวนี้ D1 SRR ตัวใหม่ล่าสุดครับที่มาท้องความเบาลิบลึกและความสวยงามที่ได้นี้และอีกอย่างพลาดไม่ได้คือแคปแถมฟรีกับน็อตล้อที่ให้มาพร้อมกับแคปสีเดียวกันซื้อไปชุดนี้คือจบจบแล้วเดี๋ยวเราไปชมอินไซต์กันว่ารอบด้านของล้อวงนี้เป็นยังไงก็จบกันไปแล้วนะครับกับการอันบ็อกซิ่งเจ้า D1 SRR ตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้ผมบอกเลยว่าสายซิ่งสายกระบะพลาดไม่ได้กับความลิบลึกที่สวยงามมากกว่าเดิมแล้วก็บอกเลยว่าแคปเนี่ยโอ้โหไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนเพราะเราแถมให้ครับและสิ่งที่แถมให้หนึ่งอย่างก็คือเจ้าน็อตล้อครับที่มาพร้อมกับความสวยงามสีเดียวกับแคปเป๊ะเลยสำหรับใครที่สนใจเจ้า D1 SRR ตัวนี้สามารถติดต่อดีลเลอร์ของเราได้เลยครับแล้วก็ถ้าเกิดช่องทางอยากรู้ว่าดีลเลอร์ชิปของเรามีใครบ้างสามารถเข้าไปดูได้ผ่าน www.lensowheel.com ครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือแฟนเพจ Facebook Lenso ครับสามารถสอบถามตัวแทนจำหน่ายของเจ้า D1 SRR ป้ายแดงบอกเลยนะครับว่าตัวนี้มีจำนวนจำกัดเพราะว่ามันเป็นล้อที่พลาดไม่ได้ครับความสวยงามระดับนี้